เรื่องแล้วมีร้านขนมปังน้องใหม่มาเปิดที่บรรทัดทองร้านโชกุติมไม่อยากเอารีบมาลองก่อนเลยก่อนที่คนเขาจะเยอะนะร้านเขาขายเป็นขนมปังแซนด์วิชชิ้นใหญ่ขนมปังที่ทางร้านใช้ก็เป็นขนมปังโฮมเมดเป็นขนมปังน้ำผึ้งแท้ 100% อบใหม่ทุกวันย่างหอมๆชิ้นต่อชิ้นเลยไอศกรีมที่ใช้ก็พรีเมียมเพราะทางร้านเขาทำไอศกรีมเองและจะใช้วัตถุดิบที่คุณภาพเท่านั้นเมนูที่มาแล้วต้องลองเลยคือน้องเบคอนคาราเมลโชกุติมที่มีทั้งไอติมหวานเย็นกับเบคอนกรอบมีทั้งคาวและหวานแต่กินแล้วเข้ากันมากค่ะมาที่น้องช็อกโกแลตนูเทลล่าโชกุติมอันนี้เห็นแล้วก็ว่าหวานแต่ทางร้านเขารับประกันว่าขนมของทางร้านไม่มีหวานบาดคอแน่นอนรับประกันหวานน้อยกำลังดีชิมแล้วหวานน้อยที่ถูกต้องสุดท้ายน้องชาไทยคัมโบโชกุติมอย่างแรกเลยคือหอมไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมที่ราดมากับซอสชาไทยเข้ากับขนมปังน้ำผึ้งที่ย่างมาร้อนๆมันหอมเด่นชัดมากค่ะลองชิมพร้อมกันก็จะได้เท็กเจอร์ของคัมโบกรุบๆเข้ามาด้วยอ๋อทางร้านเขามีนมกระป๋องที่ทั้งอร่อยทั้งน่ารักให้เลือกสั่งทานได้ด้วยนะตอนนี้ทางร้านเขามีเดลิเวอรี่ด้วยแค่ค้นหาชื่อร้านโชกุติมก็เจอแล้วค่ะในส่วนของราคาก็น่ารักรสชาติตรงปกถ่ายรูปสวย3ผ่านเลยค่ะร้านเขาจะตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา36หรือบรรทัดทองที่เราคุ้นชินกันซีนฝั่งน้องใหม่ของย่านบรรทัดทองไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะ